เป็นภาพที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจอย่างมากเลยก็ว่าได้นะคะเมื่อโลกออนไลน์เนี่ยต่างแชร์ภาพของชาวเน็ตรายหนึ่งในไต้หวันเขาได้โพสต์แชร์ภาพชวนน่าสะพรึงพร้อมทั้งขอคำปรึกษาจากเพื่อนๆใน Facebook ชุมชนออนไลน์ว่าเขาควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เขาเจอดีโดยเขาเปิดเผยว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยเขาได้ขวดโหลดองงูพิเศษที่มีอายุมากกว่า10ปีซึ่งเป็นสมบัติตกทอดมาจากญาติผู้เฒ่าแต่เมื่อได้เห็นแล้วเนี่ยเขาก็ต้องตกใจจนสะดุ้งเลยค่ะเพราะว่าเจ้างูพิษที่อยู่ในโหลดองนั้นเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่แถมเหมือนจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะจากภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีขวดโหลดองงูจำนวน2ขวดขวดนึงเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะงูที่ถูกดองเนี่ยตกลงไปอยู่กองอยู่ที่ก้นขวดแต่ว่าอีกขวดนึงเนี่ยที่มีงูเห่าถูกดองอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในสภาพที่น่ากลัวราวกับว่ามันยังมีสติอยู่ค่ะเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันจ้องเขาเขม่งเลยแถมยังมีลิ้นแลบออกมาอีกด้วยนะคะและยิ่งดูเนี่ยก็ยิ่งน่าขนลุกนะคะคุณผู้ชมถ้าสังเกตดีๆเนี่ยที่คอของงูเห่าเจ้าตัวนี้นะคะเหมือนมันจะมีงูตัวเล็กๆเนี่ยลุงกัดคอมันอยู่เขาระบุในโพสต์ดังกล่าวว่าผมควรทำอย่างไรกับโหลงูดองทั้ง2ขวดนี้ดีทั้งนี้นะคะภายหลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ไปก็ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้ใช้โซเชียลหลายคนเนี่ยต่างเข้าไปแสดงความสนใจกันมากมายเลยนะคะมีทั้งแสดงความตกตะลึงพยายามหาวิธีจัดการและประสบการณ์จากคนที่รู้จักหลายคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายบ้างก็บอกว่ามันยังมีชีวิตอยู่บางก็บอกว่ามันยังหายใจอยู่ขณะที่บางคนก็บอกว่ามันน่ารังเกียจมากบางก็มาแนวขนหัวลุกว่าเหมือนมันยังยิ้มให้ตลอดเวลารู้สึกสะพรึงขนลุกสู้เลยก็ว่าได้ค่ะบางก็บอกเขาอีกว่าบริจาคให้พิพิธภัณฑ์ไปเถอะทั้งนี้เนี่ยชาวเน็ตบางส่วนยังอดสงสัยไม่ได้นะคะว่าทำไมไม่ดื่มน้ำปกติทำไมถึงอยากดื่มน้ำจากซากงูบางก็บอกว่าดูตัวมันสิเหมือนถูกสตาร์ฟไว้ตอนที่อยู่ท่านั้นเลยสงสัยว่าดื่มแล้วมันจะเนี่ยมันจะมีพลังมากแค่ไหนน้ำจากซากงูเน่า10ปีบางก็บอกว่าใกล้จะปี2023แล้วทำไมถึงยังดื่มน้ำจากซากงูอยู่ลุงของรุ่นพี่ของฉันเนี่ยดื่มเหล้าองุ่นดองงูแล้วก็ถูกงูกัดตายจะว่าไปก็จริงอย่างที่เขาพูดนะคะคุณผู้ชมปี2023แล้วทำไมถึงยังดื่มน้ำจากซากงูอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ